สารปกครองสูงสุดก็มีคำสั่งยืนตามคำสั่งของสารปกครองชั้นต้นนะครับไม่รับคำฟ้องนายศรีสุวรรณจันยาให้กระทรวงสาธารณสุขระงับการจัดซื้อยาฟาวิพิราเวีย ale, ไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารระ,ระบบความโดยสำนักงานสารปกครองก็ระบุว่าสารปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตาคมคำสั่งของสารปกครองชั้นต้นไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคยดีออกจากสารระ,ระบบความ ในคดีที่สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยยื่นฟ้องของให้กระทรวงสาธาร,รณสุขระง,งับการจัดซื้อยาฟาวิพิราเวียมาใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เนื่องจากคำฟ้องและคำขอของผู้ฟ้องคดีเป็นกรณีที่ศาลไม่อาจออกคำบังคับตามที่กำหนดในมาตรา72วรรคหนวงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพุทธศักราช2542 ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา42วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ทั้งนี้ค่ะคดีดังกล่าวทางสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยในฐานะผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องคดีต่อผู้ถูกฟ้องทั้ง4คนประกอบไปด้วยนายอนุทินชาญวิรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาร,รณสุขปลัดกระทรวงสาธาร,รณสุขอธิบดีกรมการแพทย์และเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาในข้อหารแรกก็คือร่วมกันใช้อำนาจหรือด,ดุลยะพินิจโดยมิชอบ เสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการจัดหาเวชภัณฑ์ยารักษาโรคโควิด -19 จากเดิมก็คือยาโมนูพิราเวียจำนวน50,000โดสมาเป็นยาฟาวิพิราเวียกว่า17ล้านเม็ด ทำให้ประเทศต้องสูญเสียงบประมาณจํานวนมากทั้งที่เป็นยาที่บริษัทผู้ผลิตจะยุติการทดลองใช้กับโรคโควิด -19 เนื่องจากยากแก่การประเมินประสิทธิภาพในการใช้กับไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนในขณะที่ผลการวิจัยในไทยเองก็ยังพบว่าการใช้ยาฟาสทลายโจรกลับได้ประสิทธิภาพในการรักษาโรคโควิดได้ดีกว่าฟาวิพิราเวียจึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง4ระง,งับการจัดซื้อยาฟาวิพิราเวีย รวมไปถึงข้อหาที่สองนะครับที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าได้เคยมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง4ที่ขอให้พิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลข้างเคียงของผู้ป่วยที่ได้รับยาฟาวิพิราเวียและกำหนดมาตรการชดเชยดูแลค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการป่วยและเสียชีวิตจากโรคโควิดโดยให้เผยแพร่ให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนรับทราบข้อมูลและข้อจำกัดของหลักฐานด้านประสิทธิภาพของยาฟาวิพิราเวีย และให้กำหนดมาตรการที่ชัดเจนในการส่งเสริมการใช้ฟ้าทลายโจรซึ่งทั้งสองข้อหาก่อนหน้านี้สารปกครองชั้นต้นได้เคยมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสาระระบบความไปแล้ว